งการของทั้งคู่ในยกแรกครับอุ้ยเสือป้อกับฤทธิชัยเชียงใหม่ด้วยกันครับฝางกับสันสายเตะซ้ายรวบเตะล่างครับฝั่งของฤทธิชัยเตะขาครับลูกนี้หลุดเตะไม่ถึงครับสืบผ้าไม่พอโดนหมัดของอุ้ยเสี่ยวป้อถืออักโดนครับมีแขนมาบังไว้สักหน่อยอยู่ตรงนี้เกือบโดนครับโดนเฉียดๆผลงานยกที่แล้วนะครับเตะซ้ายกับอุ้ยเสี่ยวป้อโดนขวาสวนอย่างแรงโดนขวาสวนอย่างแรงครับพิธีชัยมีจังหวะแรกแข้งซ้ายไปครับโดนทิ้งเลยครับขาลอยลูกนี้ตั้งสองครั้งเข้าไปไม่โดนครับวิทยาโดนนี่แหละครับวิทยาอัดด้วยขวาแล้วแทงด้วยซ้ายสลับตั้งสองดันเข้าไปลูกนี้โดนเลือกตานะครับจังหวะตีศอกครับนี่ตีเข้าทัดดอกไม้นี่คือผลงานในยกที่ผ่านมานะครับจังหวะเตะขวาของอุ้ยเสือป้อโดนหมัดของวิทยาชัยหุบซ้ายเจอหมัดขวาครับหมัดต่อหมัดแรกการตั้งศอกดันมาเจอซับศอกสวนโต้กลับไปลูกนี้เตะก้านคอแล้วครับก็เกือบทำได้สมบูรณ์เหมือนกันครับลูกเตะก้านคอดูจังหวะจับแล้วตีครับดูจังหวะจับแล้วตีครับเตะขวาหลุดต่อยหมัดขวาแล้วแทงเนี่ยครับหน้าท้องซูเปอร์สโลหมัดขวาถักถาของฤทธิชัยหักศอกซ้ายของอุ้ยเสี่ยวป้อเฉียดเข้าไปดูผลงานยก4ครับเตะขวาของฤทธิชัยแล้วจับเสียบเลยครับอุ้ยเสี่ยวป้อเสียบด้วยซ้ายทำได้ก่อนนี่เสียบคืนครับเสียบซ้ายเหมือนกันซ้ายต่อซ้ายแลกกันครับจังหวะจับในหักศอกซ้ายโดนเฉียดครับแต่ว่าก็ถ้าลึกก็อันตรายแต่ที่อันตรายนะครับนี่เป็นซุปเปอร์สโลครับหักศอกซ้ายโดนนะครับแรงกว่านี้น่าพิษนะครับบังและดีคือผลงานในยกที่แล้วดูแล้วครับในยกที่แล้วดูแล้วครับจับแล้วจะตียังไม่ได้ตีเลยครับช่วงต้นๆมีแลกหมัดกันครับหมัดต่อหมัดสับด้วยศอกครับตั้งศอกแล้วอัดเข้าไปดูจังหวะนี้ครับประสานแข้งหงายลงไปเลยครับฝั่งของเพชรเอกซุปเปอร์สโลมาแล้วหักศอกสั้นนะครับฝั่งของเพชรเอกต่อยหมัดเข้าขมับซ้ายอยู่นี้ถือว่าต่อยเข้านะครับต่อยเข้าขมับซ้ายด้านซ้ายเลยตั้งศอกดันออกมาชมภาพช้าผลงานในยกที่แล้วครับก็ถือว่าทั้งยกเลยนะครับทั้งคู่นั้นออกอาวุธคือยกระดับการต่อสู้ให้มากขึ้นกว่ายกที่2ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทั้งคู่ต่างคนต่างทำได้ครับมีเดินมีโดนมีทำได้มีทิ้งกันมีจังหวะแลกหมัดครับแลกศอกคนละช็อตซุปเปอร์สโลว์ครับเนี่ยครับตั้งศอกดันเข้าไปฝั่งของสิงห์ฉลามผมท่าช้านะครับตั้งศอกดันเข้าไปนี่ดูโหโดนดั้งจมูกเลยครับศอกนี้แล้วจังหวะจับแลกตีนะครับในต่อย1 2แล้วคว้าเดิมแทงสวนจังหวะแลกข่าวครับเนี่ยครับพลังใช้ไปเยอะทีเดียวครับ3นั้นใช้ไปคือเรียกว่าครึ่งถังนะครับมาอันสีก็เผื่อไว้อัน5ด้วยถึงจังหวะตีของฝั่งเพชรเอกครับต่อยขวาครับเข้าที่ขมับนะครับปานเพชรน้ำเงินนั้นเพชรเฉยๆนะครับชื่อมันคล้ายกันครับรุ่นน้อง22จากสุโขทัยครับบ้านดาลานหอยนั่นคือปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับน้ำเงินนั้นเพชรคำเดียวสั้นๆประสบการณ์สูงครับดูครับหมัดซ้ายปี๊บปังเต็มปากเต็มจมูกเลยครับแม่นๆชมภาพช้าก่อนครับดูนะครับคีบได้แล้ว1ครับยัดเข้าไปด้วยความยาวด้วยความสูงที่ได้เปรียบครับพยายามจะตีสู้เหมือนกับกระเพชรลูกนี้ตีเจ็บแล้วนะครับช็อตใหญ่กำลังจะมาครับเนี่ยครับ1นะครับ2 3
4 5 6ครึ่งโหลครับบล็อกไม่อยู่โดนครึ่งโหลโอ้โหจุดนี้ไม่ไหวครับแรงมากครับดาวเสือใหญ่โดดเตะเตะด้วยแข้งรูมนี้เต็มเลยครับซูเปอร์สโลว์ต่อยซ้ายโดนเฉียดๆครับซ้ายของแลมบองหมัดนี้โดนเต็มผลงานยกที่แล้วนะครับแลกแข้งกันครับดาวเสือใหญ่กับแลมบองนี่หมัดซ้ายเจอแม่เตะซ้ายไม่ถึงครับหลุดไปก็ได้เตะรวบข้างล่างแม่ต้นกระแทกพื้นตึ้งเลยครับแล้วดูช็อตนี้ครับหลอกนะครับต่อยหมัดซ้ายโดนครับแต่ไม่เต็มหมัดอาวุธหนักๆแรงๆแบบเน้นๆครับมีโอกาสครับมีโอกาสสอยกันครับมีครับต่อยโดนเปลือกตาซ้ายต่อซ้ายแต่ว่าซ้ายของเจ้าเสือใหญ่โดนครับข้าวกว่าครวนครับนี่จังหวะจับเราอยู่กันใกล้ๆแล้วแลกหมัดแลกศอกกันครับนาทีแรกเลยครับปล่อยตัวออกมาเข้าใจว่ากระจับมันเคลื่อนที่ครับทำให้จังหวะเขาเจ้าเสือใหญ่ต้องถอยออกไปแต่ว่าแลมบองก็ไม่เปิดโอกาสนะครับจี้ติดแล้วประเคนทั้งหมัดทั้งศอกมีจังหวะแลกกันครับเน้นไปที่ศอกโดนเข่าลอยครับไม่โดนคางครับโดนข้างๆเคยทำให้สำเร็จมาแล้วนะครับครับมวยจากลีอัมลำพูนแล้วก็ดูนะครับผลงานยกที่แล้วกระแทกมันแตกสิครับไม่เป็นไรครับแตกมากได้มากครับครับผู้สนับสนุนยินดีครับมอบให้ทั้งคนที่ทำให้แตกและนักมวยที่แตกครับหมดยกแรกแดงได้แผลหมดยกที่2น้ำเงินได้อีกแผลนึงครับคนละแผลครับคนละข้างครับดูนะครับแผลที่2ดูเหมือนว่าแตกด้านขวาออกข้างเดียวกันครับข้างเดียวกันครับเปลือกตาแต่ข้างเดียวกันคนละยกแม่นี่ถ้าเป็น5ยกจะเกิดอะไรขึ้นครับ